เป็นไงบ้างตั้มสำหรับการย้ายทีมใหม่มาอยู่กระบี่ FC รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมทีมกระบี่ FC เพราะว่ามันก็เป็นทีมที่ผมใฝ่ฝันไว้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเล่นฟุตบอลอาชีพอยากจะมีโอกาสได้มาเล่นให้กับทีมภาคใต้ของเราก็ตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทีมกับ BFC ผมก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วตอนนี้สภาพความฟิตของเราเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้สภาพความฟิตของผมก็ประมาณสัก 80% ได้แล้วครับเพราะว่าร่างกายก็กำลังเข้าโปรแกรมของโค้ชกำลังขยับเข้ามาเรื่อยๆเรื่องฟิตเนสเรื่องอะไรใกล้เข้าแมตช์แข่งขันแล้วมันก็ร่างกายก็เริ่มมีปรับสภาพเข้ามาได้เรื่อยๆครับ